The Truth เจาะลึกจริงมาเปิดประเด็นค่ะห้าวหนักมากสสคุณภาพของสามกีบเจี๊ยบก้าวไกลโชว์ถอยตอบแฟนคลับอยากตบหัวสั่งสอนนายกค่ะหลังจากที่ทางด้านของเพชรกรุณพลคนบันเทิงที่ออกมาสนับสนุนม็อบชู3นิ้วได้มีการทวิตข้อความหลังจากที่มีคลิปของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปล่อยมุกเล่นกับนักข่าวโดยพูดจาเฮฮาและมีคำว่านะจ๊ะด้วยนั้นทางด้านของเพชรกรุณพลค่ะก็ได้มีการทวิตข้อความระบุว่าติดเชื้อทะลุ 4,000 ตายเกิน 50 ยังมีอารมณ์มาเล่นมุกตลกแล้วบอกว่าวันนี้มีความสุขสามัญสำนึกของการเป็นผู้นำมันหายไปไหนลืมไปสามัญสำนึกของคนยังไม่มีเลยนี่นานะจ๊ะพร้อมกับมีการต่อท้ายด้วยถ้อยคำที่หยาบคายพร้อมกับใส่แฮชแท็กดาวรัฐบาลค่ะและก็ยังมีการทวิตข้อความต่ออีกว่าได้ยินนะจ๊ะแล้วอยากกระโดดถีบขณะเดียวกันทางด้านของสส.ก้าวไกลอย่างเจี๊ยบอมรัชชมประมิตรกุลก็ไม่พลาดเรื่องนี้ค่ะได้มีการทวิตข้อความผ่านทาง Twitter ด้วยว่าช่างไม่รู้กาลเทศะนะจ๊ะไปใช้กับเมียที่บ้านไม่ใช่กับประชาชนพร้อมกับติดแฮชแท็กด่านายกล่าสุดค่ะทางด้านของสส.เจี๊ยบก็ได้มีการแคปบทสนทนาใน Twitter ของตนเองและแฟนคลับมาโพสต์ใน Facebook ซึ่งบทสนทนาดังกล่าวระบุว่าคุณแม่คะเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสตบหัวสั่งสอนนายกสักทีคะจะเอาความโง่ออกจากกะโหลกนะๆออกให้หมดต่อมาค่ะทางด้านของนางอมรัตน์ก็ตอบว่าคิดเหมือนกันค่ะแม่ก็อยากทั้งที่ผ่านมาค่ะทางด้านของนางอมรัตน์เองก็มีการเคลื่อนไหวด่ารัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องและระยะหลังๆเองก็มีการหลุดคำด่าคำหยาบคายบ่อยครั้งจนมีหลายคนค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่าในอนาคตอาจจะถูกทนายความของนายกแจ้งความเอาผิดในคดีหมิ่นประมาทได้เพราะแต่ละคำค่ะที่ใช้ก็เรียกว่าพาดพิงและก็ไม่เหมาะสมอย่างมากแถมยังหยาบคายรวมทั้งพฤติกรรมหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมที่จะนั่งเก้าอี้ตำแหน่งส.ส.เสียด้วยซ้ำไปค่ะมาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของหมิวศิรินทร์พัฒน์ดราม่าย้อนแย้งโชว์ความเป็นนางเอกใน Facebook ฉายภาพนางร้ายใน Twitter ค่ะหลังจากกรณีที่ทางด้านของหมิวศิรินทร์พัฒน์กองตระการนักแสดงพิธีกรและก็นางแบบชาวไทยได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดียอย่างดุเดือดและบ่อยครั้งค่ะก็มีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมล่าสุดค่ะเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ Facebook ระบุว่าตนเองนั้นถูกปลดจากการเป็นพิธีกรรายการปลดหนี้พลิกชีวิตเพราะการแสดงออกไม่เหมาะสมบนโลกโซเชียลโดยก็มีการโพสต์ข้อความร่ายยาวเอาไว้ดังนี้ค่ะเมื่อก่อนเวลาทำงานพิธีกรจะมีอาถรรพ์อยู่อย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับหมิวบ่อยๆคือแต่ละรายการอยู่ได้แค่1ปีแล้วก็ต้องแยกย้ายแต่มี1รายการที่นับดูแล้วหมิวทำมาร่วม2ปีแล้วนั่นก็คือรายการปลดหนี้พลิกชีวิตตั้งแต่วันแรกที่ได้ไปอาจจำได้เลยว่าหลังจาก4วันนั้นพอกลับถึงบ้านคือเหนื่อยเพลียไปเลยเพราะใช้พลังมากในการทำงานและหลายครอบครัวที่หมิวได้ไปเห็นเรื่องราวบางครอบครัวหมิวได้ช่วยเหลือมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างให้เรากลับมาคิดตกตะกอนว่ายังมีคนลำบากขนาดนี้อยู่ในบ้านเราจริงๆหรือ2ปีที่ผ่านมาหมิวรักและตั้งใจกับรายการนี้มากๆแรกๆหมิวจะถามทุกคนตลอดว่าโอเคไหมต้องปรับตรงไหนหรือเปล่าเราอยากให้งานของเราออกมาดีที่สุดจนวันหนึ่งได้เจอกับพี่โอ๊คผู้ซึ่งเป็นเหมือนพ่อเหมือนครูเหมือนโค้ชพี่โอ๊คสอนทุกอย่างบอกทุกอย่างทำให้หมิวพัฒนาสกิลการเป็นพิธีกรขึ้นมาอีกหลายขั้นและพี่โอ๊คคนนี้ก็เป็นคนที่เปลี่ยน mindsetในการทำรายการนี้ของหมิวไปอย่างสิ้นเชิงด้วยประโยคที่ว่าหมิวอย่าคิดว่าหมิวมาทำงานหมิวคิดใหม่ให้คิดว่าหมิวมาช่วยคนเชื่อไหมประโยคนี้เป็นประโยคเดียวที่เปลี่ยนชีวิตหมิวเลยหมิวดีใจทุกครั้งที่จะต้องออกกองยิ่งเมื่อต้องไปคุยกับผู้เข้าแข่งขันเพื่อทำการบ้านก่อนยิ่งฟังเรื่องของเขาเรายิ่งมีพลังในการทำงาน
ขอบคุณหลายๆเรื่องราวที่ทำให้หมิวได้ข้อคิดดีๆหลายอย่างจากการทำรายการนี้แต่น่าเสียดายค่ะเพราะวันนี้26มิถุนายนหมิวได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่โทรมาบอกหมิวว่ามีความจำเป็นต้องถอดหมิวออกจากรายการเพราะการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมของหมิวในโซเชียลมีเดียหมิวขอน้อมรับความผิดและต้องขอโทษด้วยที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายไม่สุภาพทั้งที่หมิวเป็นบุคคลสาธารณะควรจะเป็นตัวอย่างที่ดี27กรกฎาคม64เป็นเทปสุดท้ายที่หมิวได้ทำรายการนะคะรู้สึกใจหายเหมือนกันแล้วก็เสียดายที่จะไม่ได้ออกไปมีส่วนร่วมในการช่วยคนในด้านนี้อีกแล้วแต่หมิวจะยังขอเป็นกระบอกเสียงในด้านอื่นๆแทนก็ได้ค่ะและสัญญาว่าจะใช้ภาษาที่สุภาพและระมัดระวังในการใช้คำต่างๆมากขึ้นค่ะขอฝากความตั้งใจความทุ่มเทและพลังทั้งหมดไว้ให้กับพิธีกรชายหรือพิธีกรหญิงคนต่อไปด้วยนะคะหมิวไม่เสียใจที่ถูกปลดออกเพราะทุกครั้งที่หมิวทำงานหมิวเต็มที่ตั้งใจและพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้แต่ละเทปออกมาดีที่สุดแต่ก็คงเสียใจค่ะเพราะนี่คืองานที่หมิวรักรายการที่หมิวรักและตั้งใจมากๆสุดท้ายหมิวต้องขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะที่ทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นคนสาธารณะหมิวจะกลับไปแก้ไขและจะระมัดระวังให้มากขึ้นค่ะตอนนี้ถ้าไม่ได้อยู่หน้าจอทีวีก็มาติดตามกันทางโซเชียลมีเดียและก็ยังค่ะได้มีการโพสต์ทิ้งท้ายอีกว่าไม่ต้องห่วงนะคะความตั้งใจและอุดมการณ์ของหมิวจะยังเหมือนเดิมแต่คงต้องลดความเกรี้ยวกราดลงจะพยายามใช้คำสุภาพขึ้นและยังขอเป็นกระบอกเสียงต่อความไม่ถูกต้องความไม่ยุติธรรมเหมือนเดิมค่ะล่าสุดค่ะก็เรียกว่ามีการไปตรวจสอบนะคะใน Twitter ของนักแสดงคนดังกล่าวก็ยังมีการโพสต์ขึ้นไว้ทางการเมืองและก็ยังมีการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายด่าทอนายกรัฐมนตรีด้วยหลังจากที่มีคลิปของนายกรัฐมนตรีค่ะปล่อยมุกเล่นกับนักข่าวก่อนที่จะแถลงเรื่องปิดควบคุมพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและ4จังหวัดภาคใต้และก็ยังมีการพานไปถึงเรื่องที่ตัวเองนั้นถูกถอดจากการเป็นพิธีกรเพราะเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งก็เรียกว่าตรงกันข้ามกับที่เจ้าตัวนั้นมีการน้อมรับใน Facebook อย่างสิ้นเชิงโดยใน Twitter ค่ะก็มีข้อความดังนี้ติดใจที่สุดคือเขาพูดว่าลูกค้าผู้ใหญ่บอกเขาว่ายังจะร่วมงานกับคนแบบนี้อยู่อีกหรอคนแบบนี้คือยังไงคะ Define หรือกำหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้คำหยาบคายทำตัวไม่สุภาพทั้งที่ตัวเองเป็นบุคคลสาธารณะจึงเป็นเหตุผลจำเป็นที่จะต้องปลดออกจากรายการต้องขอโทษด้วยนะคะที่ค่อนข้างหยาบคายไม่มีมารยาทต่อไปนี้จะสุภาพมากขึ้นค่ะแต่ก็อยากให้ใช้มาตรฐานนี้กับทุกคนในประเทศนี้จังเลยต้องมีคนโดนปลดแล้วหนึ่งและก็ยังมีการต่อท้ายข้อความนี้ด้วยคำที่หยาบคายเหน็บแนมนายกประมาณว่ารอภรรยาคุณตายเดี๋ยวพูดบ้างนะจ๊ะตอนหมาตนป่วยตนยังดูแลหมาดีกว่ารัฐบาลดูแลประชาชนตอนนี้อีกพูดจริงอย่างไรก็ตามค่ะก็มีกลุ่มกองเชียร์ของม็อบ3นิ้วเข้ามาแสดงความคิดเห็นไม่พอใจที่ทางด้านของหมิวนั้นถูกปลดจากพิธีกรและก็โยงว่าเพราะการออกมาเคลื่อนไหวหนุนม็อบเลยเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่ต้องปลดเจ้าตัวซึ่งเจ้าตัวเองก็ยังแสดงท่าทีไม่พอใจด้วยแม้จะบอกว่าน้อมรับผิดก็ตามแต่ใน Twitter หากมีการตรวจสอบและดูดีๆจะพบว่ามิวสิรินพัฒน์ยังเคลื่อนไหวด้วยถ้อยคำที่หยาบคายรุนแรงทำให้เสียภาพลักษณ์ต่อหน้าที่การทำงานและเจ้าตัวเองก็ยังมีการโพสต์ทำนองประชดด้วยว่าขอโทษที่ไม่มีมารยาทเพราะขนาดบอกว่าจะกลับตัวแต่ก็ยังมีการด่าทอนายกรัฐมนตรีโดยถ้อยคำที่หยาบคายอยู่ดีค่ะปากแรงไม่หยุดแขกกรรมการยังไม่เข็ดอยากโดนคดีเพิ่มประวัติลิ้นด่านนายกสาดแช่งหยาบคายเกินที่จะรับไหวหลังจากเมื่อวันที่15มิถุนายน64ที่ผ่านมานี้ลัคนาปันวิชัยหรือแขกคำปากาคอลัมนิสต์นักวิจารณ์และพิธีกรรายการโทรทัศน์ช่อง Voice TV พร้อมทนายความเข้าพบพันตำรวจเอกนิมิตนุพลทองผู้กำกับสน.นางเลิ้ง
พันตำรวจโทอาทิตย์ดอนนันชัยรองผู้กำกับการสอบสวนสน.นางเลิ้งเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลในรายการ Talking Thailand เมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี64ที่ผ่านมานี้ก่อนหน้านี้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มอบหมายให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีในฐานะทนายความเข้าแจ้งความไว้ที่สน.นางเลิ้งเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาโดยผู้กล่าวหาได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและขอให้การเป็นลายลักษณ์อักษรอีก15วันซึ่งหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพร้อมนำสำนวนและผู้ถูกกล่าวส่งอัยการภายใน1เดือนเพื่อพิจารณาต่อไปนั้นล่าสุดหลังจากมีประเด็นที่มีคลิปนายกปล่อยมุกและมีการพูดหยอกเล่นคำว่านะจ๊ะทำให้คนดังทางฝั่งก้น3นิ้วออกมาโจมตีและด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายส่วนทางด้านของแขกคำประกาศเองนั้นก็ได้ทวิตข้อความบน Twitter เช่นเดียวกันโดยระบุว่าใครที่หัวเราะเอิ๊กอักนั่นขอให้มันติดโควิดตายปอดติดเชื้อไปอย่างทุกทรมานเดนคนเดนนรกส่งมาเกิดแท้โดยมีคอมเมนต์จากบรรดากองเชียร์แฟนคลับเข้ามาร่วมด่าทอและบอกว่าขอให้คำดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งไม่ได้มีความสำนึกผิดหลังจากที่ถูกแจ้งคดีหมิ่นประมาทไปแล้วเลยนอกจากนี้ท่านผู้ชมครับแขกคำประกาศเองนั้นก็ยังรีทวิตข้อความของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้โพสต์ข้อความไว้ด้วยว่าผู้นำประเทศที่มีวุฒิภาวะจะไม่มีทางแสดงออกเช่นนี้เลยและไม่เคยเห็นผู้นำประเทศใดพูดเล่นเช่นนี้ในสถานการณ์วิกฤตที่มีคนในชาติติดเชื้อวันละ 3-4,000 คนตายวันละ 20-40 คนกี่ครอบครัวที่ล้มละลายตกงานฆ่าตัวตายมีนักเรียนนักศึกษาที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาและคนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเปิดประเด็นค่ะทางด้านของนวัดก็ด่ารัวแถมมีการแช่งบิ๊กตู่ให้ลาออกอย่าทรมานสังขารยังไม่เข็ดค่ะหลังจากที่เคยโดนยื่นตรวจสอบมีการโพสต์บิดเบือนใส่ร้ายรัฐบาลหลังจากที่มีกระแสโจมตีนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยการหยิบยกเรื่องคลิปที่มีการพูดปล่อยมุกชู2นิ้วและก็พูดว่านะจ๊ะมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างสุดเดือดค่ะว่าไม่มีภาวะความเป็นผู้นำทำตัวไม่เหมาะสมจนกลุ่มคนดังของฝั่งม็อบ3นิ้วก็ออกมาร่วมวงโจมตีด้วยบางรายก็มีการด่าอย่างหยาบคายสาปแช่งจนเกินขอบเขตไปไกลค่ะจากกรณีที่ทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้มีการตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าขณะนี้ประชาชนตำหนิและไม่พอใจรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาโควิด-19 ไม่ดีว่าอันนี้ผมไม่รู้เรื่องและบอกว่านายกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วทำให้ต่อมาค่ะทางด้านของนายนวัดอิสระไกรศีลได้มีการออกมาโพสต์ข้อความพูดถึงพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรค่ะซึ่งก็มีการอ้างอิงค่ะจากการรายงานข่าวของเว็บไซต์ข่าวสดที่มีการกล่าวว่าประวิตรยันเองประยุทธ์เหนื่อยจนจะตายอยู่แล้วรับไม่รู้เรื่องคนแห่ไล่นายกทางด้านของนายนวัดนะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ด้วยซึ่งก็เป็นการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงค่ะพร้อมกับมีการไล่ให้ออกพร้อมกับยังมีการระบุอีกว่าอย่ามัวแต่ทรมานสังขารตัวเองและทรมานคนไทยกันเลยท่านประวิตรไปอยู่ไหนมาถึงไม่รู้ว่าคนแห่ไล่นายกและยังมีการติดแฮชแท็กเน็บแนมนะคะว่านาฬิกา30เรือนยืมเพื่อนและก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของนายนวัดเองก็ยังมีการโพสต์ข้อความด่ารัฐบาลอย่างต่อเนื่องเช่นสิ่งที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดขณะนี้ก็คือความคิดและนโยบายของรัฐบาลไม่ใช่โควิดและก็ยังมีอีกโพสต์นึงค่ะโพสต์ว่าทั้งคอร์รัปชันทั้งโง่ถ้าเราเจอแบบนี้จะทำยังไงดีทั้งนี้ค่ะเราจะต้องย้อนไปนะคะประมาณวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านของนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร
ก็เคยมีการค่ะเดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้กำกับปอท.ให้มีการตรวจสอบเอาผิดทางด้านของนายณวัฒน์อิสระไกรศีลกรณีค่ะที่มีการโพสต์ Facebook เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตำหนิรัฐบาลให้เสียหายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะประจำสำนักงานรับเรื่องไว้เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปโดยในครั้งนั้นค่ะนายสนธิยาก็มีการเปิดเผยว่ามีการมาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าของผู้ใช้บัญชี Facebook ณวัฒน์อิสระไกรศีลและก็เป็นผู้จัดรายการต่างๆรวมทั้งขายของหลายอย่างที่มีการโพสต์ลงใน Facebook เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าความล้มเหลวของรัฐบาลและสาธารณสุขที่ไม่ยอมเร่งรีบเรื่องวัคซีนในช่วงแรกที่จับจองวัคซีนที่มีคุณภาพและไม่เข้าร่วมในโครงการโควิดมัวแต่พูดอวดเก่งอวดดีหรือเป็นเพราะมีอะไรแอบแฝงจนถึงวันนี้ยังอวดเก่งไม่เลิกยอมรับความล้มเหลวและถ้าใครเอาเรื่องวัคซีนโควิดเป็นผลประโยชน์มันคือไม่เหลือความเป็นคนแล้วซึ่งก็มีผู้กดถูกใจนะคะกว่า 13,000 ค่ะแล้วก็มีการแชร์ออกไปอีกกว่า680ครั้งก่อนจะมีผู้คนนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งค่ะทางด้านของนายสนธิยายังมีการดำเนินคดีกับเจ้าของบัญชีชื่อแอตแลนติสที่มีการแสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลฆ่าประชาชนทางอ้อมด้วยการเอาวัคซีนคุณภาพต่ำมีผลแทรกซ้อนสูงมาใช้กับประชาชนพร้อมทั้งยังมีการยกตัวอย่างกรณีของนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว1เข็มแต่ก็ยังติดโควิด-19 เกือบทั้งทีมส่วนที่มีคนถามนะคะทางด้านของนายสนธิยาว่าการแจ้งความปอท.เพื่อเป็นการปิดปากไม่ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั้นซึ่งก็ได้มีการตอบว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องไม่ให้เกิดความสับสนวุ่นวายในบ้านเมืองหรือไม่ในขณะที่มีโรคติดต่อประชาชนยากลำบากประเทศของเรากำลังมีปัญหารวมทั้งทั่วโลกเวลานี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันสร้างและให้ข้อมูลที่ถูกต้องและหลายรายที่มีการเปิดเป็นสาธารณะก็มีการเข้าไปอธิบายโดยตรงบางคนก็เข้าไปเตือนให้รู้ตัวและก็หยุดการกระทำแต่ถ้ายังไม่หยุดก็จะนำมาฟ้องเอาผิดรวมทั้งบัญชีของนายณวัฒน์ก็มีการเข้าไปแสดงความเห็นแจ้งเขาแต่ไม่มีคำตอบกลับแต่อย่างใดหลายรายก็มีการยอมลบออกแต่ถ้าใครยังไม่ลบก็จะครบองค์ประกอบความผิดตามพ.ร.บ.คอมอย่างไรก็ตามค่ะในครั้งนี้ทางด้านของนายณวัฒน์เองก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นที่สืบเนื่องจากข่าวและก็ยังมีการเขียนข้อความนะคะที่ย้ำว่าถ้าเหนื่อยจะตายก็รีบลาออกครับซึ่งก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะมีคนวิพากษ์วิจารณ์นายกอย่างมากเลยทีเดียวทั้งมีการใช้ถ้อยคำที่หยาบคายมีการใช้ถ้อยคำที่สาปแช่งและก็ยังมีการเขียนข้อความที่ไม่เหมาะสมจำนวนมากค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ